สวัสดีครับคุณชมครับต้อนรับเข้าสู่ Money Daily ในเช้าวันนี้นะครับอยู่กับผมพิชยุทธ์จงใจพิพัฒน์นะครับเมื่อวานนี้ถึงแม้ว่าเฟดนั้นจะส่งสัญญาณการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยแต่ก็ถือว่าเป็นไปตามคาดครับตลาดมีการประเมินกันไว้แล้วนะครับว่าจะได้เห็นการขึ้นดอกเบี้ยอีกครั้งหนึ่งในเดือนกันยายนนะครับไม่ได้เซอร์ไพรส์อะไรตลาดในเอเชียเช้าวันนี้ส่วนใหญ่ปรับตัวบวกขึ้นได้นะครับแล้วก็บ้านเราคึกคักทีเดียวครับเช้านี้บวกแรงขึ้นมา 8.61 จุดแล้วเมื่อสักครู่บวกไปถึง 10 จุดทีเดียวนะครับก่อนที่จะกลับมายืน 1,708 จุดในตอนนี้จะเป็นสัญญาณของการขายในแนวต้านนี้หรือว่า follow by ดีนะครับมาติดตามกันในช่วงของ Trade Time ครับคราวนี้อยู่กับคุณกิจพลไพไพศาลกิจนะครับผู้อำนวยการและนักกลยุทธ์จากหลักทรัพย์ UOB Kay Hian ประเทศไทยครับสวัสดีครับคุณกิจพลครับครับสวัสดีครับเช้านี้ประเมินยังไงดีครับขึ้นมาตรงนี้หลายรอบแล้วนะครับรอบนี้จะไปได้หรือยังครับคุณกิจพลครับครับก็ต่อให้ไปไม่ได้ก็ไม่ได้น่ากลัวนะครับก็บอกว่าโดยภาพใหญ่ของตลาดเนี่ยคนอาจจะมองแค่การที่เฟดไม่ขึ้นขึ้นดอกเบี้ยเดือนกันยายนแต่ว่าจริงๆแล้วอยากจะให้มองในสิ่งที่มันเติมมาในสเตทเมนต์ด้วยนะครับจะเห็นว่าในสเตทเมนต์ของเฟดเนี่ยพูดถึงเรื่องของตัวความเสี่ยงจากเรื่องของตัวภาคเศรษฐกิจนะครับไม่ว่าจะเป็นการที่ตัวเลขยอดขายบ้านใหม่ชะลอลงหลายเดือนติดต่อกันหรือว่าความเสี่ยงจากสงครามการค้าวอร์นิ่งที่สำคัญเลยคือการพูดถึงการที่อาจจะทำให้ทบทวนในเรื่องของตัวการขึ้นดอกเบี้ยก็แปลว่าเป็นการส่งสัญญาณไกลๆนะครับว่าถ้าความเสี่ยงเรื่องของตัวการสงครามการค้ามันมากขึ้นเนี่ยเราอาจจะเห็นเฟดขึ้นดอกเบี้ยแค่รอบเดือนกันยายนแล้วไม่ขึ้นในรอบปลายปีนะครับนั่นแปลว่าจากตลาดเคยมองความเสี่ยงการขึ้นดอกเบี้ยไว้ที่4ครั้งเราอาจจะเห็นแค่3ครั้งก็ได้นะครับซึ่งต้องบอกว่าภาพดังกล่าวเป็นบวกกับภาพใหญ่ของตลาดครับเราคิดว่ามีโอกาสนะครับที่จะเห็นการขึ้นดอกเบี้ยปีนี้ในระดับแค่3ครั้งเพราะฉะนั้นภาพดังกล่าวจะเป็นบวกกับทิศทางเงินทุนในตลาดเกิดใหม่แล้วก็เป็นบวกกับจิตวิทยาการลงทุนด้วยครับเพราะฉะนั้นโดยภาพรวมนะครับยังให้น้ำหนักกับทิศทางตลาดเป็นบวกครับแล้วก็มองว่าถึงแม้ช่วงสั้นอาจจะมีน้อยมีการความเสี่ยงในเรื่องของตัวสงครามการค้าหรือว่าปัจจัยที่ดูไม่เข้าที่เข้าทางแต่ว่าโดยรวมไม่ได้น่ากลัวแล้วก็ยังสามารถที่จะหาตัวเก็งกำไรได้ครับครับผมวันนี้23สิงหาเป็นวันที่หลายคนจับตาว่าสรุปอเมริกากับจีนจะคุยกันรู้เรื่องไหมเก็งกำไรตรงนี้ไม่อันตรายเกินไปใช่ไหมครับถ้าเกิดว่ามันพลิกโผเกิดคุยกันไม่รู้เรื่องขึ้นมาครับเราคิดว่าไม่ได้อันตรายเกินไปนะครับประกอบของการเคลื่อนไหวยังอยู่ที่1,680ถึง1,725นะครับที่ถามว่าถ้ามองแล้วในตัวที่มันไม่ค่อยน่ากลัวก็จะบอกว่าอาจจะต้องมามองในหุ้นที่เป็นกลุ่มโดเมสติกเพย์นะครับโดยตัวโดเมสติกเพย์ที่น่าสนใจหรือไม่แพงเนี่ยเราคิดว่าในกลุ่มที่เกี่ยวกับการใช้จ่ายอย่างเช่นบัตรเครดิตอย่างอีออนเนี่ยนะครับก็ต้องถือว่าค่อนข้างน่าสนใจยังเห็น spending ผ่านบัตรที่โตดีนะครับแล้วก็ด้วยราคาปัจจุบันที่อยู่ที่ PE 13เท่าแต่มีการเติบโตมากกว่า 20% ขึ้นไป PEG ยังถือว่าค่อนข้างจะต่ำมากครับเพราะฉะนั้นเราก็คิดว่าอีออนเป็นตัวหนึ่งที่ค่อนข้างน่าสนใจแล้วก็น่าจะเห็นการผลักดันนะครับในรอบนี้จากบริเวณแถว170บาทขึ้นไปแถวใกล้ๆ200บาทครับครับผมนอกเหนือจากอีออนเช้านี้มีหุ้นตัวอื่นที่เป็นหุ้นแนะนำของเราไหมครับครับเรามีอีกตัวหนึ่งก็คือตัวของแต่ด้าน VNT นะครับ VNT หรือวินิจฉัยเนี่ยเรามองว่าราคาเองสะท้อนปัจจัยลบของผลประกอบการที่อ่อนแอในช่วงไตรมาส2ไปแล้วนะครับซึ่งเป็นช่วงที่มีการชัตดาวน์บางหน่วยการผลิตแล้วก็ส่งผลกระทบต่อเชนของเขาไปเลยนะแต่ทีนี้ต้องบอกว่าภาพของสเปรดที่ยังแข็งแกร่งมากในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยทำให้ในราคาปัจจุบันของ VNT เนี่ยคิดเป็น PE แค่ประมาณสัก 9.2 เท่าในขณะที่ปิโตเคมีตัวอื่นเทรดกันประมาณแถว PE 12-13 เท่านะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็มองว่าการเก็งกำไรในรอบนี้ที่มาพร้อมโวลูมเนี่ยน่าจะผลักดัน VNTไปทดสอบบริเวณแถว28-30บาทได้ครับครับผมขออนุญาตถามถึงหุ้นมหาชนตัวหนึ่งเพราะว่าคุณกิจพลบอกว่าให้มาที่กลุ่มโดเมสติกเพลย์พอพูดถึงกลุ่มนี้นึกถึง CPL ทุกทีเลยแล้วก็ไม่ขึ้นเลยคนติดกันอยู่เยอะมากเลยครับแนะนำยังไงดีตรงนี้ครับครับ CPL นี้ถ้ามาประเมินนะครับก็ต้องบอกว่าอาจจะไม่ใช่เรื่องแปลกนะเพราะว่าด้วยราคา PE ที่ค่อนข้างจะสูงนะครับคือประมาณสัก30กว่าเท่านะครับการที่ซึ่งต้องบอกว่าเวลาหุ้นพรีเมียมแบบนี้เนี่ยจะต้องดีลิเวอร์การเติบโตให้ได้นะครับอย่างปีที่แล้วเติบโตได้สักประมาณ 17-18% 20% เนี่ยตลาดรับได้แต่ปีนี้เนี่ยภาพของผลประกอบการซึ่งจะถูกกดดันจากเรื่องของตัวค่าใช้จ่ายในการแข่งสาขาของแมคโครเนี่ยทำให้ตัวกำไรที่เดียวอาจจะเติบโตเป็นเลขหลักเดียวนะครับซึ่งเมื่อมองว่า PE เขาอยู่ที่ระดับสูงเนี่ยมันก็จะดูไม่ค่อยเหมาะสมเพราะฉะนั้นหลังจากนี้สิ่งที่ตลาดจะเทคแอคชั่นก็คือการลดระดับ PE ของการซื้อขายลงมาครับ
เพราะลักษณะแบบนี้นะครับต้องบอกว่าประเมินว่าแนวรับสำคัญที่ CPO จะไปอยู่ในโซนประมาณแถว67-68บาทนะครับก็จะเริ่มกลับมาอยู่ในระดับราคาที่น่าสนใจเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าจริงๆตรงนี้เป็นระดับที่ลงทุนได้แล้วนะครับแต่ว่าถ้ามาดูภาพทางเทคนิคเนี่ยก็ต้องบอกว่าก็จะเป็นลักษณะของการที่ทยอยสะสมและรอจังหวะของผลประกอบการที่ฟื้นตัวครับครับผมได้ครับขอบพระคุณมากเลยครับคุณกิตพลครับยินดีครับสวัสดีครับนั่นคือกลยุทธ์จากหลักทรัพย์ UOB KHN นะครับสำหรับเช้านี้ประเมินกรอบแนวต้าน 1,725 จุดเป็นแนวต้านถัดไปนะครับบรรยากาศการลงทุนช่วงนี้บอกว่ายังดูดีอยู่นะครับผู้แนะนำเน้นโดเมสติกเพลย์จะได้ลดความเสี่ยงจากเรื่องของสงครามการค้าวันนี้2ตัวที่เลือกมาเป็น EON แล้วก็ VNT นะครับไปดูต่อครับที่หลักทรัพย์เจ้าอื่นกันบ้างนะครับเช้านี้ Asia Wealth แนะนํา3ตัวครับเป็นตัวของ EPGคาราวกรุ๊ปนะครับแล้วก็คอมเซเว่นหลักทรัพย์กรุงศรีชอบ SVI ครับขณะที่ Financial Sera ชอบปตท.สผ.แล้วก็ Q House ครับปิดท้ายเบรกนี้กันนะครับด้วย อีกหนึ่งบริษัทครับที่คว้ารางวัลในงาน Money and Banking Award ไปนะครับในประเภทรางวัลบริษัทจดทะเบียนยอดเยี่ยมในกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อนะครับสำหรับเรื่องราวของการเงินแล้วก็การลงทุนกันครับรองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานการเงินและบัญชีขึ้นบนเวทีเพื่อรับรางวัลค่ะขอแสดงความยินดีด้วยครับดีใจนะครับแล้วรู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งที่วารสารการเงินการธนาคารนะครับได้คัดเลือกบริษัท PTT Global Chemical ให้เป็นบริษัทยอดเยี่ยมในประเภทสินค้าอุตสาหกรรมในปี2561ก็ถือว่าเป็นปีที่3ติดต่อกันนะครับที่จะแสดงถึงความเข้มแข็งในทุกๆด้านของบริษัท PTT Global Chemical จำกัดมหาชนถือเป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจเป็นกำลังใจสำคัญที่จะให้ PTT Global Chemical ของเราที่จะเดินหน้าแล้วก็จะทำสิ่งที่ดีที่ทั้งคุณภาพและผลประกอบการที่ดีอย่างนี้ตลอดไปอย่างต่อเนื่อง